สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านมาพบกับสมุนไพรต้นหนึ่งซึ่งเป็นสมุนไพรของภาคอีสานนะคะเราจะพบมากทางภาคอีสานไม่ทราบว่าภาคอื่นจะพบกันหรือเปล่านะคะยังไงถ้ามีการพบเจอเพื่อนๆก็เล่าสู่กันฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นค้อนกระแตค่ะค้อนนี่จะสะกดด้วยคอระฆังนะคะอันนี้อ้างอิงจากหนังสือสารานุกรมสมุนไพรเล่ม5สมุนไพรพื้นบ้านอีสานนะคะพูดเอาไว้ถึงต้นค้อนกระแตนะคะหรือชื่ออื่นของเขาก็คือละครโคกภาคตะวันออกจะเรียกละครโคกนะคะอุบลราชธานีจะเรียกว่ายาข้าวเย็นหรือพายสมเมาก็คือต้นเนี่ยถือว่าเป็นต้นที่ใช้เป็นข้าวเย็นใต้ต้นหนึ่งนะคะหัวยาข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ต้นนี้จะเป็นต้นข้าวเย็นใต้โดยส่วนที่เขาใช้ก็คือจะเป็นส่วนหัวของเขาจริงๆหัวนี้ต้องอยู่ใต้ดินนะคะอันนี้ปลูกในกระถางเขาก็ลอยขึ้นมาให้เห็นเฉยเลยคือดินมันยุบลงไป นะคะก็ใช้คู่กันกับข้าวเย็นเหนือนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้แทนข้าวเย็นใต้นะคะซึ่งสมุนไพรข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้นะก็มีใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆเลยมาตั้งแต่โบราณนะคะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากเข้าตำรับยาหลายอย่างเท่าที่เคยมีคนรวบรวมไว้สมุนไพรข้าวเย็นเนี่ยใช้เข้าตำรับยามากกว่า130ตำรับซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากนะคะจุดเด่นของเขาก็คือเป็นตัวที่ใช้แก้อักเสบคือกลไกการเกิดโรคของร่างกายเนี่ยส่วนหนึ่งมาก็เกิดมาจากอวัยวะภายในอักเสบแล้วก็ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบของร่างกายระบบการทำงานของร่างกายแล้วก็ตีผิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะมีการใช้หัวยาข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้เนี่ยเข้าตำรับยาซึ่งหัวยาข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ที่มีใช้กันอยู่มีขายกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสั่งเข้ามาจากประเทศจีนนะคะถ้าจำไม่ผิดสั่งเข้ามาจากประเทศจีนทีนี้หมอยาทางภาคอื่นๆเช่นทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ต้นหัวยาข้าวเย็นใต้เนี่ยไอ้หัวยาข้าวเย็นหรือค้อนกระแตต้นเนี้ยหรือเขาเรียกว่าหัวยาข้าวเย็นโคกนะคะใช้ทดแทนหัวยาข้าวเย็นใต้ที่มีการสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะแต่ด้วยความที่ไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ใช้หัวใช้รากเนี่ยโอกาสสูญพันธุ์ของเขาหรือโอกาสที่สายพันธุ์ต่างๆจะน้อยลงเนี่ยก็จะมีอยู่มากนะคะข้าวเย็นใต้เนี่ยเราเคยเสนอไปแล้วต้นหนึ่งนะคะต้นที่มีใบแบบนี้หรือที่เขาเรียกว่าข้าวเย็นใต้โบราณข้าวเย็นใต้สายพันธุ์โบราณอันนี้เอามาให้ดูแค่ใบนะใครอยากดูฉบับเต็มก็ไปดูในคลิปที่เราได้นำเสนอไว้ในหัวข้อของข้าวเย็นใต้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวเย็นโคกที่ถูกนำมาใช้เป็นข้าวเย็นใต้อีกชนิดหนึ่งนะคะมีคำการบรรยายลักษณะของเขาไว้ว่าเป็นไม้พุ่มสูง 1-1.5 เมตรแต่บอกตรงๆว่าเราไม่เคยเห็นสูงใหญ่ขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากการถักถางฟันปะฟันหรือว่าเกิดจากไฟป่าเราไม่แน่ใจเพราะไม้ลงหัวเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่ตายอ่ะเนาะมันจะตายยากเราก็จะเห็นต้นเขาประมาณนี้ค่ะก็เห็นประมาณเนี้ยนะคะเวลาที่เราไปเดินสำรวจตามป่าใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามเนี่ยลักษณะการเรียงตรงกันข้ามก็เลยคือเรียงสองฝั่งเสมอกันแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเรียงตรงกันข้ามนะคะลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามรูปขอบขนานถึงรูปใบหอกปลายใบเรียวแหลมโคนใบมนหรือแหลมผิวใบก็จะมีขนอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็ขอบใบเนี่ยจะจักก็คือเป็นซี่ๆเหมือนกับฟันเลื่อยนะคะเป็นจักเล็กน้อยแต่ว่าขนเนี่ยอาจจะพอมองเห็นนะคะมีขนอ่อนนุ่มทั้งหน้าใบและหลังใบเลยหลังใบมีไหมมีนะคือจับดูจะรู้สึกนุ่มมือมากเลยนะคะก็เป็นลักษณะของเขาต้นนี้ก็จะเห็นความเป็นใบจัก
เออทำไมตอนนี้ไม่เห็นมีคนตอนนี้มีคนขนาดเอามาจากแกล้งเรียกกันนะคะเนี่ยดอกออกเป็นช่อนะคะคือเขาจะออกเป็นช่อแน่นๆแบบนี้อันนี้ดอกเริ่มร่วงแล้วค่ะกลายเป็นผลไปแล้วออกที่ซอกใบใกล้กับปลายใบนี่ค่ะซอกใบใกล้ปลายใบอันนี้ขนาดเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆขึ้นมานะคะก็ยังออกดอกเลยคือถึงต้นเล็กๆแบบนี้แต่หัวก็ใหญ่นะคะมันเป็นไม้ที่ยุบต้นแล้วก็เก็บสะสมสารสำคัญอยู่ที่หัวแล้วก็งอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาออกดอกไปจนติดผลแล้วจะมีดอกย่อยจำนวนมากนะคะหยิบเลี้ยงเชื่อมติดกันไปแยกเป็น5แฉกสีน้ำตาลเข้มผลแห้งแตกทรงกลมมีผลเป็นลักษณะทรงกลมก็คือถ้าเอาหัวมาปลูกก็เอาฝังดินมาไว้ใส่กระถางก็ได้เอาเราลงดินก็ได้ถ้าเราจำที่ได้นะคะแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะแตกดอกออกผลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็หัวเขาของต้นนี้อันนี้ก็หัวของต้นนี้เรามาดูสรรพคุณกันบ้างนะคะยาพื้นบ้านอีสานใช้รากผสมกับหัวข้าวเย็นเหนือนะคะลำต้นส้มกุ้งเปลือกต้นเสดาช้างและลำต้นขมิ้นเครือต้มน้ำดื่มแก้มะเร็งผสมลำต้นขี้เหล็กและลำต้นหนามหันต้มน้ำดื่มแก้มะเร็งรักษากรรมโรครากผสมรากทองพันช่างและรากเล็บเหี่ยวต้มน้ำดื่มรักษาแผลเรื้อรังยาพื้นบ้านภาคกลางใช้รากผสมลำต้นและใบทองพันช่างและหัวยาข้าวเย็นเหนือลำต้นหรือรากเถายั้งลำต้นข่อยน้ำและลำต้นหรือรากของคันทองพยาบาทต้มน้ำดื่มแก้มะเร็งคือในตำรับยาหลักๆโดยทั่วไปที่ใช้นะคะก็มีอยู่2-3 โรคนะคะที่ใช้กันมากๆเลยสำหรับหัวยาข้าวเย็นเนี่ยก็คือ1โรคมะเร็งนะคะ2คือโรคกามโรคหรือโรคผู้หญิงหรือที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอาการเข้าข้อออกดอกนะคะก็คือโรคซิฟิลิสนั่นเองนะคะแล้วก็3คือการอักเสบอะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะของโรคที่รู้สึกว่าเนี่ยคือการอักเสบเขาก็จะเข้ายาตัวนี้นะคะฉะนั้นก็คิดดูเอาว่าเป็นร้อยๆตำรับอะค่ะ130-140 ตำรับที่เข้าหัวยาเข้าเย็นนะคะก็ถือว่าเป็นสุดยอดของยาที่สรรพคุณดีซึ่งหมอพื้นบ้านทุกท่านก็ต้องได้ใช้แน่นอนนะคะที่จะต้องเอาไปเข้าตำรับร่วมกับเพียงแต่จะใช้สั่งจากร้านขายยาไทยร้านขายยาจีนหรือจะขุดเอาจากธรรมชาตินะคะแต่หัวยาข้าวเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องได้ใช้ในตำรับยาแน่นอนค่ะวันนี้เราก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังให้ได้คุ้นเคยรู้จักไว้นะคะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมมีความรู้อะไรที่จะเอามาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันหรือจะมีข้อเสนอแนะอะไรให้กับร้านวรากรสมุนไพรของเราก็คุยกันที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะคลิปของร้านวรากรสมุนไพรมาโดยตลอดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของเรานะคะสัญญาค่ะว่าจะพยายามเอาเรื่องราวของสมุนไพรไม้ไทยไม้พื้นบ้านพันไม้ต่างๆของไทยเรานะคะมาเล่าสู่กันฟังให้มากที่สุดนะคะวันนี้วรากรสมุนไพรก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ